Something of about that picture. มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินมาที่ร้านขายของชำของสุภาพสตรีสูงอายุคนหนึ่งเขาเกิดไปสะดุดตากับภาพถ่ายของคนหนึ่งรูปก็ดูดีเป็นปกติดีเด็กชายในชุดที่แต่งจนหล่อเนี้ยบมันดูแปลกๆไปเขาถามหญิงชราว่านี่คือใครกันโอ้หญิงชราตอบพยายามจับแมวให้อยู่นิ่งๆในอ่างล้างจานและดูไม่ออกเลยหรือว่าเขาตายไปแล้วในรูปนี้น่ะเธอว่าไหมมันเป็นจริงซะงั้น Postmortem Photography หมายถึงภาพที่ระลึกหลังความตายเป็นงานศิลปะมากกว่าธรรมดาเพราะเป็นการจัดศพของคนที่ตายไปแล้วมาแต่งหน้าทำผมแต่งตัวและถ่ายรูปให้เหมือนเสมือนพวกเขาว่ามีชีวิตอยู่จริงทำท่าทางเหมือนหลับนอนลึกก่อนนำไปฝังการถ่ายภาพที่นิยมในหมู่ชนชั้นกลางในสมัยวิกตอเรียส่วนมากลูกค้ามักเป็นลูกสาวหรือทารกซึ่งพ่อแม่เด็กรับไม่ได้ว่าพวกเขาตายไปแล้วเด็กที่ตายมักถูกจัดแสดงในการนอนพิงบนที่นอนหรือในเตียงนอนของเด็กบางครั้งการจัดท่าทางกับของเล่นโปรดส่วนผู้ใหญ่จะวางท่ามากกว่าปกติในเก้าอี้โดยมีเสาค้ำบนเฟรมการออกแบบพิเศษนอกจากนี้ยังมีลูกค้าที่เป็นบาทหลวงที่ตายแล้วก็ถูกนำมาตกแต่งเต็มยศและนำไปไว้ในโบสถ์งานศพของเขาเสมือนยังมีชีวิตอยู่หรือนักโทษประหารบางคนที่ถูกประหารด้วยกิโยตินซึ่งเมื่อคอเขาขาดออกมาก็นำมาต่อใหม่และถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นต้นครับขอบคุณครับ